ก็หลังจากที่ลงทดสอบเกมไปแล้วนะครับ2เกมนะครับสำหรับเครื่อง 2DS LL ตัวนี้นะครับซึ่งเป็นงานกล่องนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาลงขายแล้วก็จะได้บอกราคาด้วยนะครับซึ่งเป็นตัวนี้เลยนะครับ 2DS เป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะหายากนะครับที่มีงานกล่องแล้วก็อุปกรณ์ค่อนข้างสมบูรณ์ครบถ้วนขนาดนี้โอเคเดี๋ยวรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันในคลิปนี้ครับซื้อไปก็จะได้เป็นตัวนี้ครับ 2DS งานกล่องเป็นรุ่นNintendo 2DS LL นะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นล่าสุดของ 2DS นะครับเรียกว่าเป็นงานสะสมเลยก็ได้นะครับเพราะว่ามีกล่องให้นะครับแล้วก็เป็นกล่องที่ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับดูให้ดูรอบๆนะครับนี่เดี๋ยวจะไปดูกันในกล่องอีกทีนึงแล้วกันนะครับแล้วก็จะมีเป็นอะแดปเตอร์ชาร์จให้นะครับตัวนี้ใช้เป็นอะแดปเตอร์ที่แบบนะครับใช้ไฟบ้านเราได้นะครับก็จะค่อนข้างจะเป็นของใหม่นะครับเดี๋ยวลองแกะชาร์จให้ดูนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องตัวเครื่องเกมนะครับสภาพกล่องก็จะประมาณนี้ครับประมาณ 70% ได้นะครับไม่ได้ใหม่มากแต่ว่าถือว่าเอาไปตั้งบนตู้โชว์ก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรนะครับซึ่งงานกล่องนะครับที่อื่นเขาก็จะขายประมาณ 5,000 ได้นะครับมันก็จะค่อนข้างจะมีราคาสูงนะครับเพราะว่ามันหายากนะครับรุ่นนี้นะครับแกะเข้ามาก็จะมีเป็นซองโฟมนะครับแล้วก็มีตัวเครื่องนะครับยังอยู่แล้วก็มีพวกเป็นการ์ดอาร์บิโมนะครับนี่ยังอยู่ในซองนะครับยังไม่ได้แกะไปไหนนะครับมีคู่มือ1แผ่นนะครับประมาณนี้เลยนะครับไส้ในกล่องก็ยังมีครบอยู่นะครับพวกไส้ในอะไรอย่างงี้โอเคก็จะมีประมาณนี้นะครับตัวเครื่องนะครับเป็นสีขาวนะครับขอบส้มนะครับตัวนี้จะมีมาพร้อมกรอบใสนะครับนี่กรอบใสมาพร้อมเลยนะครับเดี๋ยวลองชาร์จให้ดูก่อนนะครับด้านแรกก็จะมีสายชาร์จตัวนี้ครับเป็นสายชาร์จของเทียบนะครับค่อนข้างใหม่ครับพลาสติกอะไรก็ยังอยู่นะครับนี่ครับเป็นสายชาร์จของที่แบบนะอะแดปเตอร์ลักษณะประมาณนี้นะครับเป็นปลั๊กแบบแบนนะครับเสียบไฟบ้านเราได้ปกติครับเดี๋ยวผมลองเสียบชาร์จให้ดูนะครับดูชาร์จก็อยู่ด้านหลังนะครับเป็นพอร์ตชาร์จลักษณะนี้นะครับคล้ายๆกับตัว TDS นะครับนะเทียนก็เสียบเข้าไปเลยก็มีไฟสัญลักษณ์ชาร์จขึ้นตรงนี้ครับเป็นไฟสีส้มนะครับไฟสีส้มอ่อนๆนะถ้าเต็มมันก็จะดับไปนะครับประมาณนี้เคการชาร์จก็ใช้งานได้ปกตินะสำหรับสายชาร์จเดี๋ยวมาดูรอบๆตัวเครื่องนะครับรอบตัวเครื่องก็จะค่อนข้างที่จะใหม่นะครับเพราะว่ามีเป็นเคสใสเนี่ยคุมไว้รอบตัวเครื่องนะครับมีช่องด้านหลังนะก็จะเป็นกล้องนะครับ2ตัวนะอันนี้ผมไม่แน่ใจเอาไว้อ่านพวกตัวการ์ดอะบิโมด้วยหรือเปล่านะครับไม่เคยใช้เหมือนกันนะครับในส่วนนั้นแล้วก็มีเป็นแจ็คพอร์ตฟัง 3.5 นะครับตรงนี้ก็เป็นช่องใส่แผ่นเกมกับเมมโมรี่นะครับนี่ตัวนี้เมมได้เป็นสาย 2GB นะครับผมยังไม่ได้แกะดูตัวนี้เป็นช่องใส่แผ่นเกมนะครับตัวนี้แปลงเรียบร้อยนะครับเกมแบบเต็มเครื่องเลยนะครับด้านบริเวณฝาพับก็จะประมาณนี้ครับLZL RZR นะครับปุ่มกดปกติเลยนะครับดูใหม่นะครับนี่ตามที่ให้ดูเลยตัวนี้เป็นเหมือนเป็นตัวอินฟราเรดนะครับเอาไว้สแกนอะไรสักอย่างรูชาร์จอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีเป็นกล้องหน้าอยู่ตรงนี้นะครับนี่เป็นฝานะครับก็ขาวสะอาดดีนะครับคนแมวที่เห็นนี่ก็จะเป็นอยู่บนฝาเคสใสนะครับนี่ด้านหน้าตรงนี้จะมีเป็นปุ่ม power on off นะครับไฟอินดิเคเตอร์ต่างๆลำโพงตัวนี้นะครับจะมีอยู่2ฝั่งเป็นสเตอริโอนะครับฝั่งซ้ายจะเป็นวอลลุ่มนะครับรูปอัพวอลลุ่มดาวนะครับปรับได้ตรงนี้โอเครอบๆตัวเครื่องภายนอกก็จะประมาณนี้ครับด้านในนะครับเปิดขึ้นมาก็จะมี2จอนะครับซึ่งตัวนี้จอบนทัชสกรีนไม่ได้ครับจอล่างทัชสกรีนได้มีเป็นรูไมค์ตรงนี้นะครับหลอกมีซ้ายขวานะครับคล้ายๆ TDS เลยนะครับแต่ว่ามันตัว TDS เนี่ยมันจะมีปุ่มตรงนี้ไว้ปรับภาพ 3D นะครับอันนี้ก็เป็นปุ่ม D-pad นะครับนี่ให้ดูชัดๆว่ามันยังสวยงามนะครับจอบนจอล่างติดฟิล์มนะครับใครที่เอาไปสะสมเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเครื่องนี้ปุ่ม Start Select นะครับขาวสะอาดนะครับโฟกัสให้ดูชัดๆประมาณนี้เลยนะครับนี่นะครับสวยนะครับเครื่องนี้สวยมากเคเดี๋ยวลองเปิดเครื่องให้ดูนะครับแต่ว่าคลิปนี้ก็อาจจะไม่เล่นเกมอยู่ครับเพราะว่าผมเทสไปแล้ว2เกมนะครับมีเกมมาริโอเทนนิสกับเกม Attack on Titan นะครับซึ่งเกมAttack on Titan นี่เล่นยังไงไม่รู้เล่นยากมากนี่เปิดค้างไว้อยู่นะครับ
นี่ครับเครื่องนี้เป็นเครื่องที่แปลงแล้วนะครับก็จะมีเกมเยอะมากดูดิเกมแบบค่อนข้างครบเลยนะครับเดี๋ยวจะไล่ให้ดูทีละเกมแล้วกันว่ามีเกมอะไรบ้างนะครับการเซตติ้งสาใช้งานได้ปกตินะครับสกินแมกเนต Wi-Fi อะไรพวกนี้แต่เรื่องการเชื่อมต่อ Wi-Fi เราเล่นออนไลน์ผมไม่แน่ใจเลยนะว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่าเพราะมันเป็นเครื่องแปลงนะครับก็ต้องหาข้อมูลใน Google อีกทีเดี๋ยวลองเข้าเซตติ้งให้ดูนะครับโอเคอินเทอร์เน็ตเซตติ้งนะครับตัวนี้เข้าได้ปกตินะครับปกติแล้วถ้าสมมติว่าเราจะไปคอนเน็กต์ Wi-Fi ถ้าเครื่องมันติดพาสเวิร์ดนะมันจะไม่สามารถเข้าเซตติ้งตรงนี้ได้แต่ว่าตัวนี้ไม่ติดพาสเวิร์ดอะไรนะครับก็ใช้งานได้ปกตินะครับก็ประมาณนี้ใช้งานได้ปกติถ้าสกรีนลื่นไหลนะครับตัวนี้2DS จะไม่มีปากกามาให้นะครับเท่าที่ผมดูไม่มีนะครับใช่ไหมอ๋อมีครับมีเป็นตรงนี้ครับมีปากกามาให้ตรงนี้ครับลืมให้ดูปากกาของแท้นะครับฝากไว้ก่อนประมาณนี้ครับเดี๋ยวมาดูเกมแล้วกันนะครับจะได้รู้ว่ามีอะไรบ้างมันจะมีเป็นพวกอีมูด้วยครับเป็นเนี่ย 4TDS อะไรพวกนี้ครับมีเยอะมากเลยผมก็ไม่ได้ลองเล่นนะครับส่วนใหญ่ผมจะมาลองเล่นเป็นพวกเกมที่เขาลงมาให้เลยนะครับก็จะมีเป็นอะไรเนี่ยยูชินะครับWarrior Wear Go อะไรทุกอย่างนะ Zelda นะครับ Zelda อีกภาคหนึ่งแล้วก็อะไร The Legend of Zelda Zelda เยอะมากนะครับตัวนี้เป็น Smash Bros เกมนี้สนุกนะครับ Mario Maker นะครับMario 3D Land นะครับ Mario Tennis อันนี้ผมลองเล่นให้ดูแล้วแล้วก็เป็นโปเกมอน Omega Ruby นะครับYoshi เอาภาคนี้นะครับเกมเครื่องบินMario Super Mario Bros นะเป็น Go Edition Luigi Mansion นะครับมี2ภาคนะครับมี Dark Moon กับอะไรเนี่ย Mansion นะKirby นะครับ Mario Kart ก็มี Kirby ภาคหนึ่งแล้วก็เป็น Animal Crossing นะครับKirby อีกภาคหนึ่ง Animal Crossing นี่เกมอะไรไม่รู้จักนะครับคิดอะไรสักอย่างนะครับน่าจะเป็นกันดั้มหรือเปล่านี่ก็เป็นไอแท็กออเดทันนะครับที่ลองเล่นเล่นไม่เป็นนะครับนี่ก็เกมอะไรวอลวอลทุกอย่างนะครับซีโนเบดนะครับเกมนี้ก็ดังนะเห็นพวกที่เขาเล่นNintendo Switch เล่นเยอะมากนะครับเกมนี้นี่เกมไม่เป็นวอลเลย์บอลนะครับอันนี้เป็นสไปเดอร์แมนนี่เกมภาษาญี่ปุ่นไม่รู้เหมือนกันนี่น่าจะเป็นโปเกมอนไม่แน่ใจนะครับอันนี้ก็อีกเกมนึงเป็นเกมเกี่ยวกับการ์ดนะเห็นมันถือการ์ดนะครับแล้วก็จะเป็นเกมนี้แหละเกมอะไรไม่รู้นะครับเกมก็จะประมาณนี้ครับเกมค่อนข้างเยอะนะครับประมาณนี้เลยผมว่าซื้อไปแล้วมันค่อนข้างครบนะครับในส่วนของเกมนะครับส่วนพวกอีมูอะไรต่างๆนี่ก็ให้ไปเรียนรู้หรือว่าเซิร์ชเพิ่มเติมนะว่าผมก็ไม่เคยใช้เครื่องนี้แบบลึกๆจริงๆนะครับก็ลองเล่นในการเทสแบตอะไรพวกนี้เฉยๆไม่ได้ลองใช้ออปชันเสริมต่างๆนะครับก็ถือว่าสมบูรณ์ดีนะครับเครื่องนี้ก็จะค่อนราคาสูงหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นงานครบกล่องแล้วก็เป็นตัวที่หายากนะครับถ้ามีเกมที่ถูกใจผมว่าซื้อไปก็คุ้มหรือว่าจะซื้อไปสะสมก็คุ้มนะครับแต่ว่าถ้าชอบเล่นพวก PSP หรือว่าชอบเล่นพวกเกมเพลย์อะไรมันก็จะเป็นคนละแนวกันนะครับก็วันนี้ก็จะเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะเพราะว่าเกมตัวที่ผมเทสเกมผมก็ลงไปแล้วนะ2คลิปก็ใช้งานได้ปกติในการควบคุมปุ่มแรงต่างๆมันก็ไม่มีปัญหานะครับใช้งานได้ปกติอะไรโอเคนะครับสภาพสวยนะครับประมาณนี้นะครับใครสนใจก็ติดต่อมาทางเพจ Facebook นะครับรายละเอียดราคาแล้วก็อุปกรณ์ผมจะแจ้งไว้ใต้คลิปนี้นะครับตรงที่รายละเอียดคลิปนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ